ช่วงหน้าพบกับคุณพ่อมือใหม่ไมค์พิรัตกับเพลงสไตล์ EDM สดๆในรายการค่ะเป็นนักร้องพ่อลูกอ่อนครับขอเชิญพบกับคุณไมค์พิรัตน์ดิษฐิไพศาลกุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้ทราบว่ามีเพลงใหม่มีงานใหม่ออกมาวันนี้จะเอาเพลงอะไรมาครับผมก็มีซิงเกิลใหม่ครับชื่อว่า Take You To The Moon ครับผมนะฮะ Take You To The Moon ทำไมต้องพาไปดวงจันทร์ครับไปดวงจันทร์คือมันเป็นดวงจันทร์ที่อยู่บนฟ้าหรือดวงจันทร์นะฮะเป็นคำเปรียบเปรยมากกว่าครับผมนะฮะแล้วจริงๆเราเปรียบเปรยกับอะไรฮะเราพูดถึงอะไรอยู่ฮะไม่สามารถพูดออกสื่อได้แปลว่าเดี๋ยวต้องไปดูกันใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงต้องไปดูใน MV แล้วจะเข้าใจความหมายครับเพลงนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษด้วยเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ผมทำร่วมกับทีม Excel Step ครับผมโอ้โห Excel Step นี่รู้จักป่ะทันไหมตอนนั้นผมยังเป็นวุ้นอยู่ครับใช่คือวง Excel Step นี่ดังมากช่วงยุค 90s นะฮะประมาณ10กว่าปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้อันนี้คือเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของ XL Step แล้วก็นี่ก็เป็นเหมือนซิงเกิลแรกของโปรเจกต์นี้ครับผมซึ่งเราทำเองเกือบจะทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่ครับผมนะฮะก็มีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมโลดี้หรือว่าตัวเนื้อร้องตัวคอนเซปต์อะไรเงี้ยการเลือกบีทอะไรแล้วก็กำกับ MV แล้วก็ตัดต่อ MV ด้วยอะไรเงี้ยโอ้ทำเองครบเลยนะฮะครบวงจรครับเพราะว่าเราไม่อยากจ่ายเงินออกไปครับผมทำเองยุคนี้มันยุคประหยัดครับต้องช่วยกันเซฟๆยังพร้อมเพียงครับต้องใช้ยังพร้อมดีมากครับเพลงก็เป็นแนวเห็นว่าจะทำเป็นแนว EDM ด้วย EDM ครับ Electronic Dance Music ครับผมก็ทำให้มันเต้นๆแต่ว่าผมก็ยังเบสความเป็นป๊อปอยู่หน่อยนึงเลยฮะคือถ้า EDM แบบไม่ป๊อปนี่มันจะยังไงฮะมันจะไปก็ในอนาคตเดี๋ยวจะมีครับผมแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูกันต่อไปคือตอนนี้เราจะได้ยินคำว่า EDM กันค่อนข้างบ่อยนะฮะในบ้านเราก็จะมีเทศกาลดนตรีที่จั่วหัวว่าเป็น EDM ตลอดเวลามันก็คือ Electronic Dance Music นะครับซึ่งเพลงที่เราจะได้ฟังไมค์โชว์กันในวันนี้ก็จะมีกลิ่นอายในแบบของ EDM ด้วยนะครับ Take You To The Moon ขอเชิญพบกับไมค์ครับขอบคุณครับI wanna dance around the moon, baby.
body now. I wanna see you dance around me. I wanna feel your body now. I wanna see you dance around me. Dance with me tonight. Thank you to the moon นะฮะทำไมต้องทำเนื้อร้องให้เป็นภาษาอังกฤษด้วยฮะเตรียมจะนำเสนอไปที่ไหนหรือเปล่าครับคือก็อยากจะนำให้มันไปเหมือนกับว่า international ครับผมก็เลยคิดว่าเพลงแนวนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับภาษาอังกฤษมากกว่าใช่ครับแล้วก็น่าจะถนัดกว่าด้วยผมได้ข่าวมาว่าพี่ต้องลงทุนบินไปอัดเพลงนี้ถึงเกาหลีเลยครับพี่คืออย่างนี้ครับคือตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆคนไทยไม่ค่อยฟังเพลงไทยด้วยกันนิยมที่จะฟังเพลงต่างชาติหรือว่าเกาหลีอะไรเงี้ยผมก็เลยคือผมยอมรับว่าเกาหลีเนี่ยคือคุณภาพเขาดีจริงๆก็เลยอยากจะลองไปดูว่าที่นั่นเนี่ยเวลาเขาห้องอัดเขาทำงานกันยังไงก็ได้มีโอกาสได้ไปแล้วก็ได้เห็นว่าคุณภาพของพวกอุปกรณ์ของเขาอะไรเงี้ยคือมันต่างจากของเราค่อนข้างเยอะครับผมนะในการ mix style ในการทำอะไรพวกนี้จริงก็ต้องยอมรับนะฮะเราฟังเพลงศิลปินเกาหลีโดยเฉพาะงานดนตรีที่มันออกแบบดานซ์อย่างนี้เนี่ยคือเขาไปไกลจริงๆนะครับคือฟังแล้วก็หลายๆเพลงก็อย่างที่เห็นแล้วครับก็ไประดับโลกเลยก็เราก็ได้ไปสัมผัสในห้องอัดแบบเดียวกันนั้นด้วยครับผมอย่างเมื่อกี้ที่ไมค์พูดถึงเรื่องของ MV ก่อนที่ร้องเพลงว่ามันทำเองหมดอยากให้เล่าให้ฟังว่าขั้นตอนเนี่ยเราทำเองทำอะไรบ้างเริ่มจากแรกเลยก็คือการเลือกบีทก่อนนะครับเลือกบีทเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำเมโลดี้ทำเนื้อร้องเสร็จปุ๊บแล้วก็เลือกกันว่าเราจะอัดที่ไหนตอนแรกก็ดูว่าอัดที่ไทยหรือเกาหลีดีแล้วสรุปก็ไปสรุปอัดที่เกาหลีกลับมาปุ๊บเราก็ได้ของมาปุ๊บเสร็จผมก็นั่งคิดสตอรี่บอร์ดของตัวมิวสิกวิดีโอว่าคอนเซปต์ MV เราจะถ่ายที่ไหนแล้วก็ต้องมานั่งคุมบัดเจ็ตด้วยว่าบัดเจ็ตประมาณนี้เราจะถ่ายที่ไหนได้บ้างเราจะทำสตอรี่บอร์ดได้ระดับเล็กกลางใหญ่อะไรเงี้ยฮะหลังจากนั้นก็เป็นคอนเซปต์พวกเสื้อผ้าพวกต่างๆนานาแล้วก็ถ่ายที่ไหนโลเคชันก็ต้องไปดูโลเคชันจริงๆแล้วก็ต้องไปคุยไปดีลไปนู่นไปนั่นไปนี่ครับผมมิวสิกล้ำมากพี่เต้สวยอาร์ตมากเห็นในมิวสิกวิดีโอนี่คือแบบผมไม่ใช่สีนี้เนี่ยฮะไม่ใช่สีนี้ครับผมอันนั้นเป็นสีค่อนข้างที่จะออกเทานิดนึงเพราะอันนั้นสเปรย์ครับผมเป็นสเปรย์เป็นคอนเซปต์ด้วยหรือเปล่าเป็นคอนเซปต์ด้วยครับเพราะว่าผมมองว่า Take It to the Moon เนี่ยคือพระจันทร์มันก็แบบถ้าคิดถึงพระจันทร์เนี่ย image ของมันก็น่าจะเป็นโทนขาวๆเทาๆคือมันจะไม่ดำอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่า image แนวๆนี้น่าจะเหมาะแล้วก็บวกกับมันทำให้ดูแตกต่างด้วยอะไรเงี้ยครับผมฮะพวกเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าคือจะเป็นสไตล์สบายๆเราจะไม่มาแบบว่าใส่แบบมีแบบอัคเซสซอรี่เยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนจะเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่าเพราะว่า MV ตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมใช้ฟุตเทจจากเบื้องหลังซะเยอะเหมือนกันคือถึงแม้ว่าจะไปบันทึกเสียงที่เกาหลีแต่ MV ที่ถ่ายเมืองไทยใช่มั้ยถ่ายเมืองไทยครับที่พัทยาเนี่ยครับการถ้างบมากกว่านี้เราจะไปถึงสัตหีบนะครับแต่ก็ยังดีที่เป็นเมืองไทยไงเราเป็นการเผยแพร่ชวนผู้คนมาเที่ยวเมืองไทยคือนี่ก็คือพอยต์หลังผมด้วยคือผมพยายามให้เห็นทะเลของไทยเยอะๆด้วยครับเนี่ยคือไม่ได้ทำงานแค่ร้องเพลงเบื้องหน้าแต่ว่าดูแลเบื้องหลังเองด้วยอย่างนี้ก็ยังน่ารักนะมีเวลาไปเล่นกับแม็กซ์เวลเล่นกับลูกเราแบ่งเวลาในการทำงานกับอยู่กับลูกยังไงบ้างคือน้องอยู่ภูเก็ตครับผมคือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องมีวันใดวันหนึ่งที่ว่างแบบทั้งวันเพื่อที่จะบินลงไปเพราะว่ามันจะมีเวลาที่ต้องบินลงไปถูกไหมครับก็เดือนหนึ่งน่าจะมีวันหนึ่งอะไรเงี้ยบางที่พอว่างอยู่อะไรเงี้ยผมหรือว่าบางทีก็อาจจะล็อกลงหน้าก่อนอะไรเงี้ยครับผมนะก็จะไปใช้เวลาอยู่ด้วยล่าสุดเราเห็นในอินสตาแกรมของไมค์ว่าแบบเล่นกับลูกในน้ำเนี่ยได้ข่าวว่าโทรศัพท์ตกน้ำเสียไปเลยคือยังไงการเลยว่าโทรศัพท์สองคู่กับมีรูปให้ดูด้วยนะฮะครับก็อันนี้เป็นเรื่องราวของการที่ไม่ได้เจอมานานนะครับตั้งแต่ตอนปีใหม่แล้วก็เจอกันวันแรกในเดือนนี้ก็เลยดีใจไปหน่อยครับลงทั้งกางเกงไม่ใช่กางเกงว่ายน้ำเลยนะครับอ๋อเหรอฮะกางเกงวอร์มครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรกลับด้วยครับตอนนั้นคือแต่ลงไปก่อนครับผมก็ลงไปเสร็จปุ๊บก็แบบเล่นเล่นกันอยู่สักพักนึงก็แบบนึกขึ้นได้ไปถ่ายรูปกันดีกว่านะถ่ายรูปกันดีกว่าก็ล้วงกระเป๋าหยิบขึ้นมาแล้วก็แบบกำลังจะกดที่เรายืนอยู่ในสระว่ายน้ำนี่คิดถึงรูปมากจริงอ่ะจริงแล้วครับแล้วผมก็แบบลงไปต่อแล้วก็จะเก็บแต่ว่าเอ๊ะไม่ได้แล้วล่ะคือตอนนั้นสมองมันแบล็คไปแล้วก็คือแบบทำอะไรไม่ถูกแล้วก็อุ้มแม็กซ์อยู่แล้วก็แบบเก็บเอ๊ะวางก่อนละยังไงทำความคิดถึงลูกชนะทุกสิ่งชนะทุกสิ่งสรุปว่าพังมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพังมาเรียบร้อยครับดีที่ผมมี2เครื่องครับทิ้งเครื่องนึงไว้ในรถเพราะว่าแบตใกล้จะหมดโชคดีที่ทิ้งเครื่องนั้นไว้ในรถนะครับไม่งั้นถ้าเอาไปด้วย2เครื่องก็จะแบบหนักกว่าเดิมแล้วตกลงกลับยังไงฮะกางเกงก็เปียกอยู่อย่างนั้นก็มีโอกาสได้ไปซื้อกางเกงครับผมกางเกงว่ายน้ำขาสั้นเป็นลายดอกไม้นะครับผมโดนไป2,400โดยการใส่แล้ว
คือใส่กางเกงวอร์มลงไปว่ายน้ำแล้วก็ซื้อกางเกงว่ายน้ำใส่กลับบ้านนะฮะมันดูผิดวัตถุประสงค์ยังไงงงไม่ทราบเหมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับผลงานใหม่ของไมค์นี่เราจะติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างครับติดตามได้ทาง YouTube Channel ของไมค์ครับผมนะก็พิมพ์เข้าไปใน search ใน YouTube ว่า Take You To The Moon นะฮะก็จะเจออยู่แล้วมีอยู่เพลงเดียวนะก็หรือจะติดตามผ่านทาง Instagram ของไมค์ก็ได้ M1KEANGELO อาจจะให้พี่ทีมงานรบกวนช่วยลงข้างล่างให้นิดนึงนะครับเอาติดตามได้ตามนี้นะครับผมนะครับนี่ครับขึ้นตรงนี้เลยครับได้เลยครับขอบคุณครับพี่ยุงเช่นกันครับขอบคุณคุณไมค์พิรัตน์อิทธิไพศาลคุณมากนะครับสำหรับการมาเยี่ยมรายการของเราในวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรายการของเรานะครับเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ7โมงครึ่งจนถึง8โมงครึ่งสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ